มันเดี๋ยวมันชนกันยังไงชนอะไรเนี่ยชนอะไรอ๋อมันชนกันยังไงมันจะทำกันยังไงครับอ๋อท่านผู้ชมเขาก็จะสับสนเวลาอ๋อเดี๋ยวเรารอสองทุ่มแล้วอืมโอเคเพราะว่าหลวงตาเปลี่ยนเวลาใหม่สองทุ่มยกให้ไอ้เจิ้นไม่สีเจิ้นครูบาฉายครูบาทุยหลวงตาจะเหมาหนึ่งทุ่มทุกวันหลวงตาจะเปลี่ยนมาทุกวันใช่ถ้าอย่างผมจะได้มูฟไปทุกวันเพราะว่าหลวงตาอาปัวแม่ชีได้ยินแม่ชีจันบอกว่าอย่างปกติว่าจะยกเลิกทุ่มหนึ่งเลยฮะจะเปลี่ยนเวลามาไลฟ์สองทุ่มกับตีสี่นะพอดีได้ยินแม่ชีจันว่าทุ่มหนึ่งถ้าห่างหายไปก็สองทุ่มแม่ชีก็จะไปขอฟังธรรมที่กุฏิได้ไหมมันกุฏิมันเล็กหลวงตาก็เลยคิดขึ้นได้เอาอย่างนี้ก็แล้วจันเอ้ยเดี๋ยวกูเอาทุ่มหนึ่งนี่แหละกลับมาทุ่มหนึ่งคนเดียวเลยฮะพอไปหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยหลวงตาจะไลฟ์สดทุกวันหนึ่งทุ่มเนาะเรียกว่าสนทนาธรรมกันพรุ่งนี้ก็วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็จะบวชนาคบวชพระอีกสี่รูปใครอยากร่วมเป็นเจ้าภาพก็เชิญได้ไม่อยากร่วมก็สาธุการเนาะนานแล้วทุ่มหนึ่งไม่ได้มานั่งสนทนาตอนทุ่มหนึ่งคือยกเวลาให้ครูบาชายมิชิเชิญครูบาทุยครูบาจ๊อบเนาะแต่ทีเนี้ยหลวงตาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนมาก็ล้างไพ่ใหม่หมดล้างเวลาใหม่คือเปลี่ยนฮะเพื่อนี่คือไอนะเผื่อไม่รู้ไงไม่รู้ใครเอาคลิปกูไปลงอะไรจัดไอ้หัวเลาะน่ะฮะเขาทำอะไรนะมีคนนึงมาบวชนะมาบวชที่นี่แหละชื่อจ่าไอ้อะไรนะโอ้ยไม่เอ่ยชื่อกันแล้วมาบวชแล้วเวลามานั่งคุยกันต่อหน้ากูนี่แหละคุยกันเขาพูดถึงเรื่องตำรวจมันก็เป็นตำรวจมา10ปีอย่างเงี้ยพอเขาพูดเรื่องทหารมันก็บอกมันรับราชการทหารมา10ปีฮะพอเขาพูดถึงเรื่องขับรถมันบอกมันขับรถมา20กว่าปีฮะเราพูดอะไรมันก็เป็นเขาอ่ะ4ปี5ปีมั้งกูก็เลยบันทึกไว้พอมันพูดจบกูว่ามึงอายุเท่าไหร่40ปีมึงพูดมามัน5ร้อยกว่าปีแล้วมึงศึกซะก็เลยให้ศึกเพราะว่าเป็นพระถ้าไปโกหกแล้วถือว่าเป็นโกหกนะกี่คุยไงนิสัยสมณะสารูปต้องพูดจริงโกหกไม่ได้เพราะกับคำพูดของครูบาอาจารย์หรือสมณสารูปเนี่ยใครจะโกหกมาตรฐานของใครหลวงตาไม่รู้แต่สำหรับหลวงตาเนี่ยไม่โกหกถ้าคนโกหกเนี่ยจะไม่ทำชั่วเป็นไม่มีนะใครจะเชื่อไม่เชื่อนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่สำหรับเราเชื่อมั่นในตัวศีลในธรรมเพราะสัจจะคือศีลตัวเนี้ยนะธรรมะมันถ้าไม่มีศีลไม่มีสัจจะมันก็ไม่ถึงธรรมหรอกเพราะตัวศีลตัวเดียวเนี่ยเป็นสัจจะ
ไม่ต้องไปรักษาศีลหลายข้อรักษาสัจจะมีหิริโอตปะในหัวใจนะนั่งตามสบายนะวันนี้โอ้โหเต็มศาลาเลยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจริงจริงนะเพิ่งวันแรกที่บอกน้องตาไม่เคยบอกให้คนอื่นกดไลค์กดแชร์นะไม่เหมือนอาจารย์ตะวันอะไรนะสโลแกนเขาเจริญธรรมยามค่ำคืนวันหนึ่งไปพูดตอนบ่ายไงเจริญธรรมยามค่ำคืนโอ้ตอนบ่ายอาจารย์ตะวันเมื่อเกิดในอ้วนเลือดหมูเขาเอาหนังตีนหลวงตาไปไว้บ้านนะมันไม่เป็นพระธาตุจะมีแต่มดมันก็เลยโทรมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอคอลให้ดูทำไมหนังตีนหลวงตาไม่เป็นพระธาตุแต่มดขึ้นเต็มเลยกูจะเป็นรู้มึงแล้วน้ำท่วมบ้านมึงมดมันก็ขึ้นสิฮะหรือกูเป็นเบาหวานก็ไม่รู้มันก็เลยว่าจะหาหมอมาตรวจเบาหวานอะไรจะให้หนังตีนกูเป็นพระธาตุเป็นไม่เป็นไม่เกี่ยวกับกูจริงไหมพูดถึงเรื่องธรรมะมันต้องมีสติปัญญาไม่จะเชื่อเรื่องเดียวไปวิงวอนร้องขอคนนั้นคนนี้ถ้ามันขอได้โอ้ยไม่ต้องไปทำการทำงานหรอกไปขอพญานาคไปขอท้าวเวสสุวรรณไม่รู้อยู่บ้านไหนเมืองไหนท้าวเวสสุวรรณกูเห็นแต่ปั้มลูกขึ้นมาท้าวเวสสุวรรณอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ฮะใครเป็นญาติพี่น้องท้าวเวสสุวรรณบ้างเนี่ยฮะนี่ศาสนาพุทธนะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิไม่ได้ว่าโยมนะไม่ได้ว่าใครพูดเป็นกลางๆธรรมะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งของผู้ตื่นไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นเทวนิยมนั่นเทวนิยมศาสนาอื่นแต่ศาสนาพุทธเป็นอาเทวนิยมพูดถึงเรื่องกรรมนั่นเทวนิยมศาสนาฮะฮะไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอลมๆแรงๆฮะฮะร้อยวันพันปีเพิ่งจะมาฮิตเนี่ยท้าวเวสสุวรรณต่อไปก็ลืมเวสสุวรรณแล้วมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แหละฮิตเป็นช่วงๆลิ้นหุ้ยสามสิบเอ็ดภพนรกสี่โลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกอรูปภพอรูปภพสิบหกอรูปรูปประพรม16อรูปประพรม4 31ภพเนี่ยมันจะต่างอะไรกันฮะกิเลสยังเต็มหัวใจโลกก็หลงยังเต็มหัวใจอยู่เป็นผู้หลงอยู่ฮะสัตว์โลกทั้งหลายหมายถึง31ภพไม่ยกเว้นใครเลยสัตว์แปลว่าข้องข้องอยู่ในการมีการเป็นในพจน์ในชาติมีแต่กิเลสเต็มหัวใจอยู่มันจะวิเศษตรงไหนไม่ว่าเทวดาอินพรหมยมยักษ์ไหนมันจะวิเศษตรงไหนในเมื่อมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่
มันจะต่างอะไรจากพวกเราฮะพวกนี้ก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละฮะหลวงตาถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เกิดยากที่สุดนะการเป็นมนุษย์นี่ยากกว่าเป็นเทวดาหลายพันเท่าหลายล้านเท่าเทวดาอยากเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์หรือคนเราเนี่ยเป็นมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาภพคือเป็นกลางมนุษย์เนี่ยทำเอาสวรรค์เอาพรหมเอาอะไรได้หมดเลยเอาใหญ่กว่าเวสสุวรรณก็ได้มนุษย์สร้างเอาสร้างเอานรกก็ได้มนุษย์อยากเป็นอะไรสร้างเอาหรือเรียกว่ากรรมฮะจะมีใครมาดลบันดาลให้เราดีเราชั่วได้ล่ะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปขวางใครอยากเชื่ออะไรก็เชื่อแต่พูดถึงเรื่องพุทธพุทธบริษัทสีฮะฮะหลวงตาพูดมาตลอดนะคุณจะนับถืออะไรไม่สำคัญหรอกแต่ทุกนั้นมีอยู่ทุกนั้นแหละคือสัจจะทุกนั้นแหละคือธรรมใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนฉลาดหาทางทุกข์หาทางออกจากทุกข์ด้วยตัวทุกข์แต่คนโง่นะไปแสวงหาที่ไหนไม่รู้อยากพ้นทุกข์ต้องรู้ทุกข์ต้องเข้าหาทุกข์ต้องรู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์หรือเรียกว่าอริยสัจสี ใครจะพูดอะไรไม่สนใจสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าทำมันเสียเวลาชีวิตเราไม่ต้องให้ผีให้เทวดามากำหนดหรอกเรานี่แหละเป็นผู้กำหนดเองเรานี่แหละเป็นผู้สร้างกรรมเองเราเลือกเกิดเองอยากเป็นควายหรือทำเหมือนควายนะอยากเป็นคนทำเหมือนคนอยากเป็นเทวดาทำเหมือนเทวดาอยากเป็นพระอริยะปฏิบัติธรรมอย่างพระอริยะนะไม่มีใครมาดลบันดาลหรอกนะมาขี้โม้เลยเฮ้ยกูพูดอย่างนี้มีคนดูกูไหมห้าร้อยกว่าค่ะหลวงตาเนี่ยโอ้ยทำไมดูน้อยยังวะจำไว้นะศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องพึ่งตนคือพึ่งธรรมเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธกลายเป็นพราหมณ์แล้วมีแต่พิธีกรรมพระก็กลายเป็นหมอผีปากก็เพิ่มเพ้อเรื่องธรรมะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเข้าไม่เข้าใจในธรรมอันประเสริฐนี้ธรรมเป็นคำกลางๆพระธรรมหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่ออาศัยศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปฏิบัตินะนำเอาพระธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติมาลงมือทำเรียกว่าปฏิบัตินะส่วนมากจะไปรู้จากคนอื่นนะนะชีวิตเราเรามาบวชเนี่ยเราลงทุนเอาชีวิตเราเนี่ยลงทุน
ลงทุนปฏิบัติได้ไม่ได้ช่างหัวมันไม่ดีให้มันตายไม่ตายมันดีถึงยังไงมันก็จะตายอยู่ไม่อยากตายมันก็ต้องตายเกิดมาตายฮะแม้แต่หลวงตานั่งพูดอยู่นี่ก็ต้องตายถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดฮะนั่นคือความจริงนั่นคือสัจจะสัจจะแปลว่าอันเดียวคือเที่ยงนอกนั้นเป็นสองหมดอยู่ในกฎของอนิจจังหมดอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยฮะเพราะเป็นธรรมคู่ถ้ายังมีรักก็ต้องมีชังถ้ายังมีบาปก็ต้องมีบุญถ้ามีร้อนมีหนาวแต่สำหรับธรรมะพุทธเจ้าเข้าถึงเป็นสัจจะหมายถึงอันเดียวเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นเอกตาหมายถึงอันเดียวเป็นหนึ่งไม่มีสองฮะนี่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ฮะคุณจะนับถือไม่นับถือศาสนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกฮะใครจะนับถือไม่นับถือหลวงตาหลวงตาก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกฮะเพราะหลวงตาบวชมาเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์บางทีก็ไม่รู้จักหลวงตาก็ทำเป็นตารู้จักก็มีคนก็เหมือนกันทำท่าเป็นรู้จักคนอื่นดีกว่าตัวเองด้วยซ้ำไปเนี่ยเนี่ยนิสัยชอบมองไปข้างนอกนิสัยสันดานของคนเป็นอย่างนั้นชอบดูคนอื่นฮะหลงตนไงนั่งอยู่บ้านก็ไปคิดถึงคนอื่นเรื่องของคนอื่นเสือกดีนักเนาะโลกของจิตย่อมเสือกย่อมใสฮะพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เสือกใสไปข้างนอกเรียกว่าสมุทัยคือส่งจิตออกนอกส่งความคิดนั่นแหละความผิดคนอื่นนี่เท่าภูเขาความผิดของเราเนี่ยเท่าเส้นได้ฮะนั่นนิสัยฮะนี่แล้วคนอื่นพูดนะโอ้โหเห็นต่างไม่ได้ฮะฉลาดแหลมคมมากกิเลสตัณหาเนี่ยพอให้เอาจริงๆรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะโอ้พูดมาตั้งนานแล้วนี่เนาะกูพูดก่อนไลฟ์สดจนเสียงยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะต้องรักษาตัวรู้ตัวมองเข้าไปในตัวนี่เขายังมีคนมาถามนะว่าอัศจรรย์แท้ไม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ร้อยกว่าปกครองยังไงกูบอกกูไม่ได้ปกครองให้มันปกครองกันเองนะพอเขาควมก็ถือมีดคนละเล่มนั่นแหละเวลาฉุกเวลาที่หวาดเสียวที่สุดก็มีดอยู่ในมือมันระวังดีๆนะไม่ฉีแต่ไม่มีเนาะแต่ด่ากันเป็นธรรมดาเนาะมีไหมไม่ค่อยมีแสดงว่ามีอยู่เอามันมีนะสมัยหนึ่งเนี่ยอยู่สารคามเนี่ยมีเนนองค์หนึ่งเนนเขาเรียกเนนหรือเถนนี่แหละอายุ40กว่าแล้วบวชเนนอยู่สารคามนะแต่เนนองค์นั้นชื่อว่าเนนสุวรรณ
แกอยู่วัดทางสารคามอย่าเอ่ยชื่อวัดเลยแกรู้จักหลวงตาตอนนั้นหลวงตาเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูทํานกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารวันนั้นไปเจอกันที่อำเภอกุชินารายณ์ไปขึ้นรถสองแถวไปเจอกันเราโอ้เนนสุวรรณมายังไงเนี่ยผมจะไปอยู่กับอาจารย์ครับบอกกันเอ้าทำไมไม่อยู่สารคามแล้วเหรอผมอยู่ไม่ได้พระวัดนั้นกินข้าวเย็นหมดบอกกันนะอ้าวแล้วเนนไม่กินกับเขาหรอผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่แกว่าผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับแกว่าแสดงว่ากินอยู่เนาะทำไมไม่กินกับเขาล่ะกินพอให้มันเสมอกันมันอยู่ด้วยกันได้ไม่เอาล่ะผมจะไปอยู่กับอาจารย์แกว่าเนนสุวรรณนะโอ้ยเนนสุวรรณเนี้ยมีประวัติเยอะคนสารคามหลวงตาบวชอยู่วัดปากกุงสมัยนั้นหลวงตาบวชอยู่ปี42ปี2542หลวงตาอยู่วัดบวชอยู่วัดปากกุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดบวชกับหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่จะเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่แต่ว่าส่วนคนจะรู้จักว่าหลวงปู่ศรีมหาวิโรแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกหลวงปู่ใหญ่นะมีคนหลายคนบอกว่าหลวงตาแอบอ้างบวชไม่ทันหลวงปู่ศรีชอบบวชทันหลวงปู่ศรีทำไมหลวงตาเพิ่ง8พรรษาเองว่างั้นเพราะว่าหลวงปู่ศรีตายก่อนว่างั้นก็กูบวช2ครั้งหมดปี42แล้วก็สึกเนี่ยบวชใหม่บวชเพิ่งได้8ปีเนี่ยนะบวชใหม่เนี่ยก็บวชอยู่วัดสาขาไม่ได้บวชอยู่วัดป่ากุงหลวงตาบวชอยู่วัดป่าศรีโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบวชอยู่กับเจ้าคณะอำเภอโพชัยเป็นอุปัชฌาย์บวชครั้งแรกบวชอยู่วัดป่ากุงพระราชธรรมานุวัตรนะเจ้าคุณเลื่อนเป็นอุปัชฌาย์นี่บวชครั้งที่สองนะไปเสือบดูได้ถามดูได้หลวงปู่ศรีมหาวิโรเป็นครูบาอาจารย์ที่มากล้นด้วยพระบารมีหลวงปู่ใหญ่ถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีจะไม่มีพระสิ้นคิดในวันนี้บุญคุณล้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดมาแล้วจะร้องไห้ถ้าพูดถึงหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เนี่ยนะท่านเป็นคนพูดน้อยมากหลวงตาอยู่กับท่าน8ปีได้ยินท่านเทศอยู่ 2-3 คำมั้งบวชมาอยู่หากินมันก็ได้จะขี่เพิ่นว่าพากันเฮ็ดเอาแน่เพิ่นว่าบวชมากกับบัญญังน้ำมูกขี่หงเหี่ยวเขามันพอบวชอายุพันวามันแม่นความเพลินนะหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรเนี่ยไม่เคยหรอกหลวงตาเนี่ยไม่เคยรู้จักท่านหลวงตาเป็นคนบวชอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยรู้จักถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีมหาวิโรจะไม่มีพระองค์ที่นั่งพูดอยู่นี้เพราะหลวงตาไม่เคยสนใจเรื่องพระเลยไม่เคยสนใจเรื่องวัดเลยจริงๆจะไม่รู้ดีรู้ชั่วจะไม่รู้ตัวรู้ตนถ้าไม่มีองค์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงตาสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เคยลืมเลือนเหนือก้าวเหนือกระหม่อมเหนือเสียงก้าว
ลงใจที่สุดคือหลวงปู่ศรีหลวงปู่ใหญ่องค์อื่นไม่รู้ไม่ใช่ท่านไม่ดีนะแต่เราชอบของเรารักของเราฮะอย่างนี้ฮะแต่หลวงตาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปวัดปากุงนะเคยไปก่อนเข้าพรรษาหรือเปล่าหรือเข้าพรรษาจำไม่ได้ก่อนเนาะเคยไปครั้งเดียวนะหลวงตาไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีไม่เคยบังอาจเมื่อก่อนหลวงตาไม่เคยติดรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยฮะไม่เคยแอบอ้างเนี่ยพูดเลยไม่เคยแอบอ้างนี่ไม่เคยเลยนี่โยมเอามาจากสารคามเอามาให้อยากให้ติดน้ำตาค่อยติดเพิ่งติดได้ปีกว่าๆเนี่ยมั้งติดรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้ำตาไม่มีติดแต่รูปของตัวเองนี่แหละเสียก็เสียกูเนี่ยฮะขายตัวเองเนี่ยกินฮะนักเลงพอ5องค์เนี้ยนะดีชั่วอยู่ที่ตัวเราฮะไม่เคยแอบอ้างครูบาอาจารย์แต่พูดยังไงก็ไม่เต็มปากหรอกเพราะเราบวชอยู่ที่นั่นจุดกำเนิดเราอยู่ที่นั่นอยู่ที่วัดป่ากุงปฏิเสธไม่ได้หรอกแต่หลวงตาก็ไม่เคยว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นอาจารย์เราเป็นแค่ขี้ผึ้งขี้เทียนไม่ได้โอ้ยอย่าไปเทียบเลยเราเนี่ยไม่เท่าขี้ฝุ่นในจีนท่านเลยซ้ำไปกับครูบาอาจารย์ไม่ว่าสายหลวงปู่มั่นหลวงตาเนี่ยเพราะหลวงปู่ศรีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตาเขาไม่เคยว่าหลวงตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตาพูดแต่ว่าเป็นขี้ผึ้งขี้เทียนหลวงปู่มั่นไม่เคยแอบอ้างก็พูดอย่างนี้มันเป็นความจริงจะดีชั่วมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะพูดปฏิบัติสายไหนมันก็บรรลุธรรมได้หมดถึงธรรมได้หมดแหละแม้จะโยมยังบรรลุธรรมได้เลยจะอยู่อัปปริกามก็บรรลุได้ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์ว่าสายนั้นสายนี้นะธรรมะเป็นสากลใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็เข้าถึงในหมดเลยฮะอย่าเป็นผู้ประมาทผู้หญิงผู้ชายเข้าถึงธรรมได้หมดบวชไม่บวชแล้วก็ถึงได้หมดแหละเห็นไหมสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรพระโมคคัลลาหรือครูบาอาจารย์องค์ต่างๆฮะยังไม่ได้บวชปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่ได้บวชเห็นไหมจนกว่าบรรลุธรรมแล้วน่ะค่อยขอบวชกับพระพุทธเจ้าชนินสามพี่น้องบรรลุธรรมเป็นพันน่ะก็ค่อยมาขอบวชยังไม่มีพรรษาเลยมันไม่มีสายหรอกมหานิกายธรรมยุทธ์บรรลุได้หมดถ้าทำชั่วก็ชั่วหมดแหละสายไหนก็ฮะบวชไม่บวชบวชมาทำชั่วก็ยิ่งชั่วเขาอีกฮะจำไว้นะไอออกมาเถอะแม่เห็นไหมแม่ชีก็ไอได้พระก็ไอได้จริงไหมกิเลสตัวเดียวกันเนาะยายเนาะจริงไหมไม่ใช่เป็นโควิดนะ
ตรวจไหมถ้าไม่อยากเป็นอย่าตรวจนะเหมือนเขาบอกเนี่ยมีคนแก่อยู่ทางเมืองจีนอายุยืน215ปีก็เลยมีคนไปสัมภาษณ์เคล็ดลับของอายุยืนคืออะไรคือแจ้งใบเกิดผิดวะเพราะฉะนั้นใครอยากไม่อยากเป็นโควิดอย่าไปตรวจถ้าตรวจสองขีดแล้วเป็นเลยฮะมีหลวงตาคนเดียวไม่ได้เป็นกับเขาไม่ตรวจครูบาชัยเป็นสินอนห้องเดียวกันครูบาสิทธิ์เป็นไหมโอ้ยรีบเป็นนะครูบาสิทธิ์เสียเปรียบเขาเป็นโรคใหม่ขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นกับเขาแสดงว่าไม่ทันสมัยพรุ่งนี้หลวงตาก็จะบริจาคข้าวสารหนึ่งตังหนึ่งตันหนึ่งตันโดยคุณ อะไรนะทีละเฮแปะเฮแปะเจ้าสัวเจ้าสัวบริจาคข้าวสารมาสองตันแล้วก็จะบริจาคปัจจัยไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมชาวพิบูลบางสาหารเนาะซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอพิบูลบางสาหารท่านแจ้งมาหลวงตาก็ยินดีเนาะทีนี้โทรไปหาเจ้าสัวแปะเจ้าผัวแปะเพื่อนกันนะแปะโยมแปะก็ยินดีเนาะช่วยข้าวสารมาสองตันเจ้าสัวบอกว่าโอ้ยบอกมาเลยสิบตันก็ได้ถ้าช่วยคนได้ถ้าทำอะไรเป็นประโยชน์ได้ว่างั้นเจ้าสัวบอกว่านะสิบตันก็ได้ไม่อั้นว่างั้นเจ้าสัวแปะเจ้าสัวแปะแล้วก็แม่ชีแป๊วก็ร่วมมาห้ามก็40,000นะสาธุเนาะเห็นไหมมีแต่คนสละมีแต่คนจาคะผู้มีเนี่ยก็เสียสละนะคุณธรรมค้ำจุนโลกจริงๆถ้าเมื่อไหร่ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็คือโลกของคนนั่นแหละใจคนนั้นแหละจะวินาศชิบหายถ้าใจขาดศีลขาดธรรมมันจะฆ่ากันแกงกันเหมือนสัตว์เหมือนผักเหมือนปลามันจะเอารัดเอาเปรียบกันเพราะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวฮะเพราะธรรมะพุทธเจ้าเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวฮะทานศีลภาวนาพูดไปพูดมาเสียงก็หายไปหายไปเนาะงั้นก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนเนาะสาธุ